สกรูเป็นวัสดุที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการยึดวัตถุ2ชิ้นให้ติดกันมีหน้าที่คล้ายตะปูแต่จะอาศัยแรงหมุนเพื่อให้เกลียวเคลื่อนเจาะทะลุเข้าไปในเนื้อวัตถุได้โดยสกรูนั้นมีหลากหลายประเภทและการเลือกใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทราบหรือไม่ว่าสกรูนั้นนิยมนำมาใช้ในทางการแพทย์อีกด้วยการรักษาโดยการใส่สกรูคือการใส่เหล็กในกรณีที่กระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนเพื่อยึดให้กระดูกสันหลังที่ไม่คงที่นั้นกลับมายึดติดกันในแนวเดิมซึ่งอาการทั่วไปของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนเกิดจากการที่เส้นประสาทถูกกดทับทำให้มีอาการปวดบริเวณเอวด้านล่างลงมาถึงขาจึงอ่อนกำลังซึ่งจะรุนแรงตามการเคลื่อนของกระดูกสันหลังแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแรงบิดของสกรูที่ใช้ในการยึดกระดูกนั้นเหมาะสมหรือไม่หากมีแรงบิดที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้หรือถ้าหากมีแรงบิดที่น้อยไปก็อาจจะส่งผลต่อการยึดของกระดูกคลิปนี้มีคำตอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ Bravo Automated Cap Torque Tester Model Capo Series เครื่องทดสอบหาค่าแรงบิดของสกรูที่ใช้ในการยึดกระดูกด้วยการหมุนแบบอัตโนมัติสามารถควบคุมความเร็วที่ใช้ในการหมุนผ่าน Black Torque Softwareซึ่งจะช่วยลด Human Error จากการทดสอบที่ใช้แรงบิดของผู้ทดสอบได้ค่ะ ASTM F543 Standard Specification and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws คือมาตรฐานการทดสอบเพื่อหาแรงบิดหมุนในการใส่สกรู Insertion Torque และเพื่อหาแรงในการกัดเกลียวของสกรู Self Tapping Forceเงื่อนไขในการทดสอบ insertion torque ความเร็ว5รอบต่อนาทีขันเกลียวเข้าไป4รอบทั้งเข้าและออก self tapping force ความเร็ว30รอบต่อนาทีขันเกลียวเข้าไป6รอบเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยให้วางกระดูกเทียมตัวอย่างลงบนแท่นทดสอบและทำการล็อกให้แน่นจากนั้นกดเริ่มทดสอบผ่าน Black Torque Software เครื่องจะทำการหมุนทดสอบอัตโนมัติตามสปีดและทิศทางที่ตั้งค่าไว้
จากการทดสอบจะได้ค่า Peak คือค่าแรงบิดสูงสุดมีหน่วยให้เลือกเช่นกิโลกรัมฟอสเซนติเมตรกิโลกรัมฟอสเมตรนิวตันเมตรนิวตันมิลลิเมตรและอื่นๆ Torque at Brake คือค่าแรงบิดณจุดหยุดหมุนเกลียวและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบแรงบิดของสกรูที่ใช้ในการยึดกระดูก Torque of Medical Bone Screw ด้วยเครื่อง Bravo Automated Cap Torque Tester Model Capo Series ของเราตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Clarity ด้วยนะคะ